DW 08เองครับวันนี้มีออก DW ชุดใหม่ออกมาครับวันนี้ออกมาทั้งหมด5ตัว5ซีรีส์นะครับผมจริงๆเราคัดมาแล้วแหละว่า5ซีรีส์เนี่ยน่าจะเล่นในกระแสตามเขาไปได้อยู่ไปดูเลยไหมซึ่งมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยครับผมก็มีทั้งหมดจริงๆมันเริ่มจากตอนแรกเลยคือ STA มาเห็นมันเบรกมาคือเราอยากออกเลย STA เบรกต้องไหนพี่ดูซิอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวไหนบ้างแล้วกันครับจอมาจอก็มี STA ครับผมก็อัตราทดตัวเนี้ยอยู่ที่ 3.5 เท่านะครับอัตราทดก็เข้าใจคุ้นชินกันอยู่ละนะ 3.5 เท่าหมดอายุเดือน7นะครับผมซึ่งตัว DW series ใหม่ๆที่ออกมาเนี่ย time decay จะยังไม่เยอะครับส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ 4-7 วัน1ช่องก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากละช่วงใหม่ๆเนี่ยเราเทรดก็ได้ถือก็ได้นะครับผม STA เนี่ยเป็นตัวที่เราท็อปพิกมาวันนี้คือเป็นหุ้นที่เราเทรดได้เลยเพราะว่ากำลังอยู่ในกระแสแนวโน้มขาขึ้นเลยส่วนอีก4ตัวครับ ESO ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นกระแสกำลังใน ESO ใหม่หมดเดือน7เช่นกันทุกหมดอายุเดือน7หมดพี่วันแล้วก็มันจะมี STA กับ ESO ที่กราฟเป็นทรงขาขึ้นโอริอีก1ตัวค่ะครับผมออกมาหมดเลยส่วน TPI 08C1807A เนี่ยคือ TPI Polin Power นะโอเค Power ใช่จะมันจะต่างกับตัว TPI Polin ปกติทั่วไปอันนั้นจะเป็น TPIP อย่าสับสนกันสมมุติเราดูเป็น TPI Polin Power จะเป็น TPI แค่นี้พอเลยแล้วก็ 08C1807A ค่ะครับผมทรงกราฟจะอยู่ไซด์เวย์อยู่กรอบบนตัวนี้ก็ยังไม่ได้เบรกยังไม่ได้เบรกกรอบบนยังไม่ได้เบรกกรอบล่างก็ตัวนี้ออกมาเพื่อรองรับว่าถ้าวันหนึ่งมันเบรกกรอบบนนักลงทุนจะได้มีทางเลือกกันครับผมส่วนอีกตัวนึงก็เป็น UV Univenture จริงเหรอใช่ครับผมเลือกออกมาเพราะว่ามันลงมาแรงมากคุณม่อนใช่ๆๆๆเพราะพี่โดนกันทั่วหน้าเลยทำไม UV เฮ้ยโดนเหรอ UV เหรอคืออย่างนี้คือมันลงมาเยอะใช่ไหมเราเลยมองว่ามันจะมีนักลงทุนกลุ่มนึงที่มองหาจังหวะเล่นสวนละเริ่มเล่นสวนละแล้วพี่จะเอาอีกครั้งไหมล่ะตอนยังครับวันนี้เราแต่เรามาประชาสัมพันธ์กันก่อนว่าเรามี UV เป็น DW แล้วซึ่งเป็นค่ายเดียวในตลาดที่ออก UV มาด้วยฉันกล้าใช่เชียร์คลาสใช่ครับผมก็ออกเผื่อไว้ถ้าวันนึงคุยกับเจ้าสัวเขามั้งยังอ่ะอ้าวเหรอครับต้องไปคุยก่อนเหรออืมต้องแบบนี้เราต้องร่อนจดหมายเข้าไปขอละกล้าออกเบอร์เดียวเบอร์ศูนย์แปดออกไปก่อนเลยครับผม08กล้าออก DW UV โอ้อะจังหวะมาจะได้จัดได้เลยพี่ม่อนครับวันนี้ต้องจัดอะไรวันนี้ครับท็อปพิกของเราเป็นสตาร์ STA สีตังนะครับผมแล้วก็มีมุมมองทั้งทางเทคนิคอลแล้วก็ทางฟันดาเมนทัลมาอัปเดตให้นะผมเวลาเคาะจะได้มั่นใจกันหน่อยว่ามีมุมมองรองรับอยู่นะครับผมมาเดียวทันไหมเดี๋ยวคุณพบจะมีตัวเดียวใช่ไหมคุณพบจะเปิดทางการเทคนิคอลให้ดูก่อนเลยแล้วเราก็ดูเทคนิคอลไปแล้วก็ดูเดี๋ยวจะเหลาให้ฟังถึงพื้นฐานนะครับผมเหลาหรือเล่า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 เหลาให้ฟังนี่อันนี้เบอร์ของเอเชียพลัสนะคะใช่ครับสีตังค์ค่ะอันนี้ตั้ง47ตังค์ไม่ต้องตกใจที่มันเป็นสีแดงนะออกมาวันแรกทุกตัวครับผมมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้แหละครับผมแล้วพี่ซื้อวันแรกหรือวันสุดท้ายอ่ะวันนี้วันแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูวันแรกนี่แหละครับซื้อเลยอุ้ยอุ้ยซื้อวันแรกซื้อวันแรกเลยโดนไหมล่ะโดนไหมคุณพบไม่โดนมาดูเลยดีกว่าครับมาดูเลยดีกว่าครับ47ตังค์ซื้อวันแรกใครที่เล่นเป็นดูเลยค่ะครับผมนะครับเพราะว่าในส่วนของสีตังค์เองนี่นะครับผมคิดว่ามันน่าที่จะเรื่องของทรงเนี่ยนะครับเป็นทรงดีอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับอย่าง MACD ตรงนี้ก็มีการยกหนานะล่าสุดก็มีการตัดเหนือศูนย์ขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าแนวโน้มเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเรามาตีฟิโบนัชชีจะเห็นว่าทางด้านของราคาตัวนี้เองนะครับก็ขึ้นมาอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าโมเมนตัมที่ยังมีอยู่ต่อเนี่ยนะน่าจะยังคงทำให้ราคาเนี่ยยังคงปรับเพิ่มขึ้นไปได้นะครับโดยทางด้านของ STA เนี่ยนะครับผมก็ให้แนวต้านเอาไว้นะครับอยู่ที่เบรคเลยนะครับเบรค16.50 บาทครับผมซึ่งเป็นนะครับถ้าใช้ Fibonacci extension ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่ 168% นะครับผมก็คือตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าใครจะเข้านะครับจริงๆเนี่ยราคาบริเวณนี้สามารถเข้าได้นะครับหรือว่าอาจจะรอย่อนมานิดนึงก็ได้นะครับอาจจะลงมารอแถวๆสักบริเวณ15บาทตรงนี้นะครับก็น่าที่จะรันทางด้านของเทรนต่อไปได้นั่นเองหย่อนนิดเดียวครับผมหย่อนนิดเดียวก็คือ10มา15ครับผมใช่คือของดีราคาไม่ต้องต่อเยอะโอ้ยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัว DW กันนะครับผมครับผมนะฮะก็นี่เลยครับ STA ครับถ้าหย่อนลงมาถึง15ครับบิตมันจะเป็น 0.44 เพราะฉะนั้นเราชั่งใจแล้วเราจะรับที่บิตตั้งรอหรือว่าจะเคาะขวา 0.45 ก็ได้นะครับผมดูแป๊บนึงนะครับตัวเนี้ย time decay จะเป็น5วัน1ช่องนะครับผม5วัน1ช่องเกียร์ลิ่ง 3.4 เท่าแล้วก็ sensitivity นะครับผม1
0.97 เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว STA ขึ้น1ช่อง DWS STA ก็ขึ้น1ช่องล้อกันไปเลยต่างกันไปเลยก็เป็นสไตล์เทรดดิ้งเลยครับตอนนี้มีคนเข้าไปหมดแล้ว0.47เข้าแล้วเหรอครับโอเคเลยให้ทีมงานช่วยดูแลคัดล้อเท่าไหร่เคาะกันไปหมดแล้วคัดล้อเนี่ยเราจะดูไว้ตรง 14.8 14.9 ครับบริเวณโซนนั้นครับผม 14.8 ครับเพราะว่าจริงๆที่ต้องให้คัดล้อเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยหุ้นตัวนี้เพิ่งเบรกมาในช่วงที่ตลาดไม่ทำไฮเราเลยมองว่าตัวเนี้ยแกร่งกว่าตลาดในช่วงที่มันเริ่มช่วงที่ตลาดเริ่มไม่ทำไฮเราเลยเลือกเป็นท็อปพิกขึ้นมาแต่ว่าถ้าตลาดมันจะย่อแรงกว่านี้แล้วเซนติเมนต์ของตัวหุ้นเองอ่ะตามตลาดไปด้วยเนี่ยเราก็ให้เบรกออกมาก่อนที่ประมาณ14 8 14 9โซนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราต้องสต็อปลอสจริงนะรอบหน้าเดี๋ยวมาหาจังหวะเข้ากันใหม่แต่เชื่อว่าคงไม่โดนเฮ้ยอย่าให้เสียชื่อนะวันพฤหัสมามันต้องได้วันพฤหัสมาต้องได้นะเพราะวันพฤหัสมาคือเคาะเลยใช่มั้ยพี่บอลถึงบอกมั้ยพี่ท็อปก็ทํามา1 152เนี่ยผมว่ามีลุ้นละมีลุ้นครับผมต้องได้สิอ่ะ SCA นะฮะครับของเบอร์08นะฮะเราอัปเดตหน่อยอัปเดตเผื่อคนที่ต้องการเคาะแล้วอยากมีข้อมูลซัพพอร์ตว่าจะเคาะเยอะขนาดไหนดีครับปัจจัยพื้นฐานของตัวนี้เป็นยังไงครับคร่าวๆคุณภพชัยครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนของ STA เนี่ยครับคือมันก็เหมือนกับชีวิตคนเราครับพี่มันเจอจุดต่ำสุดมันต้องดีขึ้นมานะครับคือในเมื่อของส่วนของผลประกอบการปีแล้วก็อาจจะมีการขาดทุนไปบ้างแต่ว่าขาดทุนจากเรื่องของตัวสต็อกลอสมานะครับในปีนี้เนี่ยนะครับผลประกอบการของ STA เนี่ยค่อนข้างที่จะเทิร์นอราวด์กลับมาก็คือกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือตัวสต็อกยางนะครับที่เคยเกิดปัญหาโอเวอร์สัปพลายเนี่ยก็เริ่มที่จะลดน้อยก็ลงไปแล้วนะครับแล้วก็จีนเนี่ยมีการใช้ตัวทางด้านของตัวยางมากขึ้นนะครับแล้วก็สต็อกยางในจีนเองเนี่ยก็ลดระดับลงต่ำสุดในรอบกว่า10เดือนด้วยกันนะครับเมื่อทางด้านของปัญหาโอเวอร์สัปพลายเนี่ยลดลงมานะครับมีดีมานด์กลับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เรื่องของปริมาณขายนะครับของ STA เนี่ยก็จะกลับขึ้นมาด้วยราคาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับก็ทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมนะครับที่จะให้เอายางเนี่ยฮะยางพาราเนี่ยมาผสมกับตัวยางมะตอยเอามาใช้ทำถนนในพวกนี้ใช่ใช่ครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นตัวส่วนเพิ่มนะครับเป็นกำไรส่วนเพิ่มให้กับทางด้านของ STA ด้วยนั่นเองนะฮะปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตนะครับมันก็เลยสะท้อนมาที่กราฟราคาตรงนี้นั่นเองว่ามีแนวโน้มที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับครับผมเขาว่ากันว่ารอบคอมมูนิตี้ถ้ามามันแรงมากมาแล้วกันแรงมากใช่ไหมเสียๆก็ซื้อยังตัวไหนครับเสียๆก็ซื้อยังต้องขอเบอร์เสียแล้วแหละอย่างเงี้ยตกใจกันหมดเลยแตกเลยขายใหญ่อยู่ที่เอเจียพลัสทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยเสียเลยใช่ไหมครับโอ้ยเสียพบเสียเชิงชนทั้งหลายอ่ะแต่ก็ถือว่ามีรุ่นเนาะตัวนี้ครับผมมีรุ่นได้ครับผมตัวนี้ก็ราคาพื้นฐานเท่าไหร่นะคุณพบราคาพื้นฐานนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ขออภัยแป๊บนึงนะฮะในส่วนของ STA นะครับที่ทางด้านของฝ่ายวิจัยเอเชียพลัสให้นะครับแป๊บนึงครับเปิดตำราเราจริงๆเราเลือกตัวนี้เรามีช้อยให้เลือกกันเยอะครับวันนี้เรามีช้อยทั้ง ESO ทั้ง STA นะครับผมโอริก็เป็นช้อย KTC ก็เป็นช้อยเหมือนกันเอาช้อยที่ได้พรุ่งนี้สุดท้ายเราเอาตัวนี้มา STA เพราะเชื่อว่าด้วยความที่มันเล่นกันวอลลุ่มค่อนข้างหนาแน่นวอลลุ่มค่อนข้างหนาแน่นค่อนข้างจะเซฟกว่าตัวอื่นนะครับผมก็เลยให้เป็น STA มาครับผมคือตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่างวดบัญชีของ STA เนี่ยเขาปิดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะก็ตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมี fair value ปรับออกมาใหม่นะคือตอนนี้เนี่ยยังเป็น fair value เดิมอยู่ที่13บาทแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเพิ่ม fair value ของปีจะมีการ rollover ไปใช้ fair ใหม่นะครับพี่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวซื้อดักกันก่อนเลยซื้อดักกันก่อนได้เลยปรับราคากันขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นคือน่าจะมีคนซื้อดักมาก่อนพอสมควรใช่ๆค่ะเพราะเคยลงไปต่ำสุดเกือบ10บาทเกือบ10บาทครับน่าจะ11นิดๆครับใช่ใช่11บาทนะฮะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ all time high ยัง15บาทเป็น27บาทเป็นไฮในรอบปีเป็นไฮในรอบปีครับค่ะมีตัวเดียวใช่ไหมคะตัวเดียวเลยครับครับตัวเดียวก็ได้ไม่ได้ก็ไปเจอกันวันอังคารนะเจอกันวันอังคารหวังว่าจะได้ไปเคลมเคลมเลยเคลมเลยถ้ามีเรื่อง DW เคลียร์กับใครครับเป็น026801777ครับผมทีมงานเราเตรียมพร้อมต้อนรับอยู่ทุกคนอยู่แล้วครับผมค่ะเบอร์08นะคะนักทุนก็เป็นทางเลือกสำหรับนักทุนในยุคนี้พอสอนี้นะฮะใช่ครับที่ได้เรียนรู้วิธีความเข้าใจในเรื่องราวของการเทรด DW นะฮะซึ่งวันนี้เองนะคุณภพชัยภัทรวิทย์ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสหรือเบอร์08คุณจิรวัตรโรจยางกูลฝ่ายตราสารอนุพันธ์หรือว่าคุณต้นนั่นเองนะมีปัญหาเคลียร์กับคุณต้นที่เบอร์026801777มันเริ่มเหมือนขายของทางทีวีหรือเปล่าจอดเราเน้นเบอร์จอดเลยเราเน้นเบอร์ซ้ำๆเนี่ยโทรเลยนะครับโทรเลยนะพี่ไม่ได้ลูกค้า
คุณผู้ฟังนักทุนที่จะกลัวแบบฟังไม่ทันครับเราก็จะย้ำพี่เป็นห่วงเขาเวลากลัวมีปัญหาจะได้เคลียร์พวกคุณไม่ต้องมาเคลียร์กับพี่ค่ะดีเดี๋ยวมันอยู่นะฮะนักทุน SCA นะฮะเป้าหมายก็อยู่ที่บริเวณคุณพบเป้าหมายถ้า 16.5 ถ้าเป็นตัวแม่ใช่ 12.5 16.5 ทางเท่าครับนะครับ 16.5 บวกอีกบาทครับผมแล้วก็ตัวนี้ถ้าบวกอีกบาทเอา3คูณอีกบาทนึงได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูให้เลยแล้วกันถ้าเป็น 16.5 น่าจะประมาณ 0.60 ครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนเนี้ย 0.45 ถึง 0.46 ก็ประมาณ1ใน3ก็ 33% 33% โอเควันอังคารเจอกันนะขอให้ถึงครับเราจะได้ไปเคลมกันเราก็รวยไปด้วยกันคนเดี๋ยวย้ำเบอร์ DW กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ STA 08418 07A 07A ใช่ต้องเลือกเบอร์08นั้นถึงจะได้ 30% ครับผมถ้าไม่ได้โทรไปบอกเขาเลยครับย้ำเบอร์อีกทีมั้ยการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะนักทุนนะถ้าได้ไม่ได้ต้องสต็อปลอสที่ทางคุณพบกับทางคุณต้นบอกนะทางด้านอนุพันธ์จะแรงนั่นเองอ่ะวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอ2หนุ่มกันต่อในช่วงวันอังคารหน้านะคะค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าตามคุณนิพนธ์กันนะคะ